สวยงามครับตรงนี้ก็เป็นมีศาลเนาะของเป็นเจ้าพ่ออะไรหลวงภูคานะครับตำหนักเจ้าหลวงภูคาเนาะนี่นะครับเป็นเจ้าเมืองตรงนี้ก็จะมีห้องสุขาห้องน้ำไว้ให้บริการครับท่านผู้ชมดูคนใดครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะลงไปที่ขึ้นไปที่จุดชมดอกชมพูภูคานะจุดไม่ใช่ดอกจุดต้นชมพูภูคาต้นชมพูภูคาซึ่งดอกมันจะบานในหน้าร้อนนี่แหละแต่เมษานี่น่าจะร่วงแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละฮะเขาบอกว่าช่วงที่มันเป็นบานจริงดอกมันจะบานประมาณกุมภามีนาไปโกเพราะคำว่าดอยภูคาคือมีต้นชมพูภูคานะครับตรงนี้ก็จะน่าจะเป็นที่ทำการที่ทำการอุทยานแล้วก็ข้างหน้านะครับจุดกลางเต็นท์อะไรต่างๆเนาะแล้วตอนหน้าหนาวก็ฮอตฮิตเหมือนกันนะใช่ครับนี่ฮะก็กลางเต็นท์กลางอะไรก็มาติดต่อตรงนี้นะเข้าไปมันไม่มีอะไรครับมันก็จะมีเสียค่าใช้จ่ายอะไรมาก็ตามเรทของอุทยานแห่งชาตินะครับตอนก็ว่ากันไปเนาะฮะเดี๋ยวจะพาออกไปชมก็ลมมันเย็นละก็เกือบ22โลครับน้ำนี้น้ำยังไม่ดันยังไม่ฮีทเบรกยังไม่ไหม้ครับได้ทุกอย่างกล่องไฟเทพเมพจริงๆถ้าเป็นกลางวันแบบนี้ท่านผู้ชมกล่องคาปาซิเตอร์เนี่ยอุณหภูมิมันจะไม่นิ่งเหมือนทางตอนกลางคืนนะครับแม้กลางคืนจะเปิดไฟจริงๆมันน่าจะดับแต่กลางวันเนี่ยมันขุมไฟต่างๆของระบบเครื่องยนต์ถ้าเราปีนอย่างเงี้ยปีนดอยปีนอะไรต่างๆเนี่ยมันจะลงมาต่ำกว่า 13.8 ซึ่งมันจะทำให้ 13.8 โวลต์เรียกโวลเทจใช่ครับให้มันครบ 13.8 โวลต์เนี่ยมันจะทำให้กล่องกลึงอะไรเนี่ยไฟไม่พอนะไฟไม่พอมันก็ต้องรอจังหวะอะไรเงี้ยเวลาท่านกดบางครั้งมันเลยเหมือนหายมันเลยทำให้อืดไปแต่ถ้ามันมีเนี่ยมันก็จะพร้อมใช้นะครับจริงๆอุณหภูมิไม่ใช่อุณหภูมินี่แรงดันนะครับกำลังไฟเนี่ยที่พอเหมาะพอควรมันจะต้องอยู่ที่13.8 โวลต์ถึง14โวลต์แซ่นิดนึงเห็นไหมนะต้นชมพูภูคานี่ไหนไหนนี่บ่ทางนี้5กิโลไปเขียนนี่บ่ยังไงโอ้โหลมหน้าฝนโอเคโอเคโอเคโอ้นั่นละจะนั่นละฮะเขาเรียกว่าอะไรโอ้ถนนกำลังปูใหม่กำลังบูรณะใหม่ปูพื้นถนนใหม่เพราะว่าพื้นเดิมมันน่าจะแบบมันเละไปแล้วครับมันถนนมันขาดอายุไปอายุความไปแล้วนะฮะห้วยน้ำดันนะโอ้ยน้ำดันน้ำดันเออโค้งไม่มีสโลปทั้งนั้นเด้อโค้งไม่มีสโลปนะครับมีสติมีสัมปชัญญะเนาะแต่ห้วยแล้วมันไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำดันอ่ะมันแห้งเหลือแต่หินเส้นที่ 8% อีกละขึ้น8เรื่อยๆนะลง8นี่มีน้อยกว่าขึ้น8นะสังเกตเถอะนะครับแสดงว่าตายเรื่อยๆล่ะเส้นที่ประทับใจพี่หมอที่มีน้ำไหลตลอดเนี่ยมันก็ต้องนู่นอะตรงอะไรนะห้วยห้องใครอะด้านล่างมันคนละที่กับห้วยห้องใครแล้วนะไม่มันก็ไหลลงมาทางนี้ไงอ๋อน้ำผ่านลงมาทางนั้นใช่น้ำตกที่ขึ้นไปอ่ะที่ผมก็จำชื่อไม่ได้อ่ะน้ำตกมันอันเดียวกันก็ที่มีข้าวคั่วมีใบนั่นแหละนั่นแหละ ที่โดนผมหายไปกลางอากาศที่ข้างบนนู้นนั่นแหละจุดชมวิวกิวลมนั่นแหละมิลาดกิวฟินเออกิวฟินโอ้มากิวลมอีกแล้วความคิดเอ้ยถึงแล้วนี่จัดการต้นน้ำหอนเสร็จตรงนั้นจะเป็นเนินแล้วโอ้ตรงนี้ก็อยู่นะเนี่ยด้วยใช่ละนั่นอันนี้มันอะไรอ่ะโอ้ยเบิ่งว่างนี่เนาะน้ำเนี่ยจะถามว่าตอนกลางคืนมาขับอยู่คนเดียวรู้สึกยังไงโอ้ชอบนะสิบบุ๊กจะบอกไม่กลัวกลัวแต่รถสวนข้ามเลนมานี่กลัวโอ้นี่เหวนะฝั่งพี่หมอนี่ไม่มีอะไรกันนะคะไอ้ที่กั้นเนี่ยเกิน1เมตรท่านก็จะเพลิดเพลิน
จริญจิตจะลุงใจครับระหว่างที่เข้านี่ก็ตัวโค้งตัว V นะเนี่ยหลุดไปก็เหวอ่ะไม่มีอะไรกั้นไม่มีอะไรเลยสถานเดียวครับนะฮะกู้ภัยอย่างเดียวโอ้ก็ลงไปเอาโมไบล์แล้วเบิ้งซุ่มไม่รู้จะเอาอะไรกู้ขึ้นมานั่นแหละฮะนั่นแหละฮะท่านผู้ชมฮะเที่ยวฤดูนี้มันก็ดีนะครับท่านผู้ชมเพราะคนไม่เยอะท่านก็ไม่ต้องเปลืองเบรกมากไม่ต้องแบบเบรกท่านก็ไม่ต้องทำงานหนักอะไรมากจนเกินไปจุดชมวิวก่อนจะถึงชมพูบุคคลจุดชมวิวนี่เป็นเส้นเป็นจุดที่มีความสูงที่สุดของเส้นทางเส้นทางสาย1256จุดที่สูงที่สุดมันประมาณ 1,600-1,700 เหนือระดับน้ำทะเลเยี่ยมเขาก็จะสร้างจุดชมวิวไว้เป็นเหมือนระเบียงไม้ยื่นออกไปดูวิวพาโนรามาก็สวยงามนะครับนะก็เดี๋ยวเราจะแวะชมกันนะฮะโอ้ยผมไม่เค้นหน่อยอีแกดูสิความร้อนนิ่งๆเลยปัดกาวกันแล้วปล่อยมันไหลอย่างเงี้ยนะใช่ขับแบบชิวเลยขับแบบไม่เร่งมากไม่ต้องไปเค้นใครไม่ตามใครเนี่ยสบายสบายจริงแต่เขาอยากเค้นมันดิอยากมันก็ขึ้นไปก้าวกว่าเค้นมันดันวอยเฉยๆเลยนะถ้าพี่หมอรักษาไม่ให้มันเกิน 3,000 น่ะใช่ถ้าไปแบบงุ้งๆๆอย่างเงี้ยถ้าเค้นเกิน 3,000 ไป 3,500 เนี่ยมาแน่อันนี้ถ้ารักษารอบตามกฎหมายมันเนี่ยก็89ละหมดเคยยังวอลูมไม่ได้เยี่ยมแค่สิสุดประมาณ 8% น่ะโมเมนต์มือค่อยกลับไปได้ถ่ายของเหลวยกใหญ่ถ่ายโยเกียไม่ได้ถ่ายนานละอกดสใช่แล้วเฟืองท้ายค่อยว่ากันน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องเพิ่งถ่ายก่อนมาเอาบอมอะไรพาวเวอร์ก็เพิ่งถ่ายน้ำเพิ่งถ่ายหมอเลยแซวเลยแหมเห็นมาขับในรีบเปลี่ยนถ่ายน้ำยาหล่อเย็นเลยนะอกดสต้นชมต้นภูคาแล้วก็เดี๋ยวถึงจุดชมวิวละที่สูงที่สุดแล้วมัน 8% มาหลายต่อแล้วเนี่ยนะฮะนะก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่เอ้ยผมประทับใจนะครับท่านผู้ชมภูมิใจนำเสนอมากเพราะว่าถนนสวยวิวสวยวิวหลักล้านแล้วก็ชันดีมันดีนะฮะบางคนก็อาจจะเสียวอาจจะอะไรแต่นะสไตล์ชะโงกทัวร์แล้วก็นั่นแหละเสียไม่เสียบ้างใช่ถามคนขับบ้างเลยว่าเสียบ้างบ่เดี๋ยวลืมนะครับถ้าถนนแบบนี้ให้ท่านเกาะเส้นเหลืองสังเกตพี่หมอนะแกจะเกาะเส้นเหลืองแล้วถ้าพอท่านเกาะเส้นเหลืองเนี่ยจะทำให้ท่านเห็นรถคันหน้าได้ง่ายขึ้นแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยพอท่านก็ชำเลืองดูกระจกหลังเป็นระยะเพื่อถ้ามีช่องทางมีอะไรถ้าท่านใช้ความเร็วต่ำกว่าเขาเนี่ยท่านจะได้หาช่องทางเหลียบหลบให้เขาหน่อยให้สัญญาณนะครับสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันครับอย่างนี้แหละเพราะว่าถ้าท่านไต่เส้นซ้ายตามที่กฎหมายกำหนดจ๋าเลยเนี่ยท่านตกได้นะเพราะว่าดูลักษณะเกือบครึ่งเมตรนะหลุดไปจากขอบสีขาวเนี่ยคือเขาปูขึ้นมาเรื่อยปูขึ้นมาเรื่อยยิ่งปูยิ่งแคบถนนบ้านเรามันก็แปลกดิ่งกันฮะก็จบคือวอลจักสันตามเหตุตามไม่ได้เกี่ยวอะไรเพราะว่าเราก็เห็นมองพูดไปตามภาพนะก็พื้นถนนมันเหมือนกันปูทับมาแล้วหลาย 2-3 ครั้งละก็สั้นลงต่อไปคงปูเหลือเลนเดียวอันนี้พูดเล่นนะฮะครับโอ้มันตัวยูไปเรื่อยๆนะสวยงามตามท้องเรื่องแล้วมันก็อากาศเย็นๆครับท่านผู้ชมนี่จะถึงจุดชมวิวแล้วเนี่ยถ้าท่านจะสังเกตเห็นเลนด้านซ้ายนะครับมันถูกปูด้วยลาดยางขึ้นมาใหม่เนี่ยจุดชมวิววิวพอยต์จะกินกาแฟนี่ไหมนี่ก็ดีก็หน่อยเนาะแม่เนาะแม่จ้าแม่เดี๋ยวเราเข้ามาที่จุดชมวิวยังไม่ใช่ดิจุดชมวิวที่ขึ้นต้นคนละที่คนละที่อ๋อนี่ลานดูดาวโอเคโอเคก็ว่ายังไม่คุ้นเลยยังไม่ใช่มันเห็นมันวิวข้างหลังมันพานองไงไม่ตรงที่จุดชมวิวพานองกว่าโอเคจัดไปถ้าขึ้นเนินเงี้ยก็ดีเซลแรงบิดมากๆก็จะได้เปรียบหน่อยถ้าท่านมาเบนซินก็พยายามรักษารอบให้ถึงเพราะว่ามันจะไปใกล้ๆขีดแดงนั่นแหละขีดแดงมันต่างกันเนาะระหว่างดีเซลกับเบนซินตามที่พี่หมอเคยบอกเราไต่ขึ้นไปเรื่อยๆฮะอ
ตรงนี้ยังอุดมสมบูรณ์เนี่ยถ้าปล่อยแบบเขียวดีเนาะเขียวดีจริงๆเนี่ยคือทำเกษตรได้ครับแต่ว่าถ้าจะควรจะทำแค่ครึ่งภูเขาหรือ1ใน4นะครับแต่มันไม่ควรจะเป็น 100% หัวโล้นเงี้ยเออทั้งลูกมันก็เกินไปเนาะใจคอโหดร้ายนะครับมีป่ามีน้ำนะมีชีวิตนี่ไงต้นชมพูเนี่ยจุดชมวิวอ๋อที่จะมีสารยังไม่ใช่จุดชมวิวนี่ต้นพูนี่ฮะต้นใหญ่แล้วเข้าไปดูก่อนนะฮะจอดนี่เลยกันจอดเดี๋ยวไปจอดได้ไหมใกล้กระบะอ๋อต้นชมพูภูคานี่ก็จะสังเกตมีสารมันก็โค้งได้เรื่องนะด้านนี้จะไปพอเครื่องด้านนี้กับปัวนะครับนะตรงนี้ก็ตำหนักเจ้าหลวงภูคานะครับนะจอดตรงไหนครับนี้นั่นครับต้นชมพูภูคาเดี๋ยวเราไปชมกันตรงนี้ก็เป็นตัวยูเนาะไอ้ป่าแถวนี้ผมว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะมันไม่ค่อยร้อนเลยเย็นดีลมสมบูรณ์ครับมันโค้งตัวยูแล้วก็ตรงเนี้ยนะโค้งตัวยูด้วยแล้วก็ชันด้วยต้นชมพูภูคาครับนะไม้หายเป็นพันไม้หายากใกล้สูญพันธุ์ชนิดหนึ่งของโลกนะครับนะสถานที่ที่เคยพบเห็นไหมตอนเหนือของเวียดนามตอนใต้ของจีนแล้วก็นี่ไงฮะปัวนะครับนะจริงๆมันมีช่วงที่ดอกบานเหมือนที่ผมเคยพูดไปแล้วว่ามันจะบานช่วงไหนช่วงประมาณตอนต้นหน้าร้อนนะกุมภามีนาน่ะนะครับนะตามมาดูนี่ไงถ้าบานเป็นอย่างนี้สวยงามนะครับนะเห็นไหมว่าออกดอกในช่วงกุมภาถึงมีนาแล้วแต่สภาพอากาศนะครับนะถ้าหนาวก็จะบานนานร้อนเร็วกว่าปกติก็บานไม่นานก็งามไม่ได้อามาเนี่ยต้นมันคือต้นนี้โอ้นี่มันก็ยังมีดอกอยู่นี่พี่หมอน้อยแล้วไงมันผลัดเกือบหมดแล้วเนี่ยเหลืออยู่แต่ว่าครับน้อยนะครับนะก็มีโอกาสมาเที่ยวชมกันนะครับนะนี่ฮะนั่นไงนะฮะนะเห็นดูช่อนเลยยังอุตส่าห์เหลือไว้ให้เราดูปัวน่านแค่นี้เองไม่ไกลจากกรุงเทพหรอกไม่ไกลมากนะฮะก็700-800 โลประมาณต้นเดียวนี่เหรออะไรนะมีต้นเดียวนี่เหรอผมไม่รู้ว่าในดงนี่จะเป็นดงไหมที่อยู่ข้างล่างจะใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าต้นที่เป็นต้นโชหลักก็ต้นเพราะว่านี่ไงต้นชมพูภูคากับปากลงนี่เลยนี่แหละใช่นะครับก็มาเที่ยวชมกันนะครับนะโอ้มันร่มรื่นเนาะเย็นเนาะนี่ครับอุทยานแห่งชาติดอยภูคาครับท่านผู้ชมครับดอยภูคาก็คือมีต้นชมพูนี่ครับด้านหลังผมเองนะแล้วก็มีดอกให้เห็นอยู่อย่างร่วงไม่หมดแล้วก็กำลังจะออกมาอยู่ก็มีอยู่นะครับสุดยอดอากาศอาจจะผิดเพี้ยนไปนิดนึงเนาะก็ยอดทำให้ทุกท่านได้เห็นยังมีจังหวะได้เห็นอยู่นะครับสุดยอดครับ capture ครับโอ้จังหวะดีครับท่านผู้ชมครับตามนี้ครับเหตุปัจจัยดียังพอให้เห็นอยู่นะครับนี่ก็จะมีสารเนาะโอเคครับนี่ฮะก็ระวังรถนิดนึงเพราะว่าต้องส่งเนินขึ้นมาแล้วก็โค้งด้วยนะฮะแต่ก็ไม่ถึงเยอะเท่ากับช่วงไฮนะครับบรรยากาศดีเอ๊ะตรงจุดชมวิวนี่มีกาแฟไหมพี่หมอนี่ไม่แน่ใจนะจะยากเนาะลงบ่อเกลือต้องลงบ่อเกลือนั่นแหละไม่เป็นไรท่องเที่ยวจะมีร้านกาแฟเพราะตะกี้ไอ้จุดนั้นอ่ะไอ้ที่มีกาแฟไงนี่จะถึงแล้วมั้งข้างหน้ากว่านะฮะจุดที่สูงที่สุดของถนนเส้นนี้นะพี่หมอบอกไม่ใช่จุดที่สูงที่สุดของภูเขาลูกนี้จุดทมทิวทัศน์มาแล้วฮะมีเห็ดเจ้าอยู่บ้านนี่ครับก็เลยจากซ้ายมีสารชมพูภูคาสายไม่มีรถเลยจากจุดชมพูภูคามานิดหน่อยก็จะนี่ไงกาแฟมีบ่มีเห็ดเจ้าบ่ล่ะจะมีห้องน้ำแน่นอนนะฮะของกรมอุทยานของอุทยานแห่งชาติเนาะเดี๋ยวไปดูกันแห่งชาติสุขาหญิงห้องอาบน้ำมีนะครับเหมาะกับการกางเต็นท์แท้ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาตรงนี้นะครับเป็นจุดชมวิวนะครับกับพี่หมอจุดชมวิวที่เป็นจุดที่เส้นทาง1256เนี่ยมีความสูงจุดที่สูงที่สุดของเส้นทางสายนี้1756ก็คือปัวบ่อเกลือเข้าเขียน1715จากระดับว่าประมาณ 1,715 เมตรจากระดับระดับน้ำทะเลนะฮะ
สำหรับเคยมาตั้งแต่ยังไม่ได้ป้าย1715ตอนนั้นมันบอกว่า16กว่าๆนะครับอาณาจักรวัดใหม่มันอัพเป็น1715นะนะก็ดูเอาสวยอ่ะถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวนะช่วงทะเลหมอกให้ท่านจินตนาการเอาละกันว่าจะอลังการขนาดไหนแล้วก็มวลพีเพิลจะขนาดไหนนะฮะพีเพิลเยอะนะนะครับตอนนี้ไม่มีพีเพิลเราก็สบายสบายเบิร์ดเบิร์ดธงชัยนะครับก็วิวนี่ด้านหน้าถ้าลองนึกดูนะว่าจะอลังการงานสร้างขนาดไหนอู้แม่เจ้านะครับเดี๋ยวจะแพนให้ดูช้าๆเป็นช่วงบ่ายแล้วมีมัวมัวหมอกหมอกจะสวยสวยมากใช่นะครับก็ลงหุบไปก็เป็นบ่อเกลือเนี่ยก็เป็นบ่อเกลือนะครับเป็นไงสวยงามตามท้องเรื่องครับไม่สวยงามท่านก็ชมมาแล้วกันนะครับนะจุดนี้นะจะมีจุดบริการนักท่องเที่ยวครับท่านผู้ชมสามารถที่จะกางเต็นท์แล้วก็มีห้องน้ำแยกชายหญิงสะดวกสบายแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลในเรื่องรักษาความปลอดภัยก็สามารถมากางเต็นท์แล้วก็เป็นจุดกางเต็นท์ที่ดีได้อีกจุดนึงเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะไปรีวิวจุดกางเต็นท์สำหรับอุทยานแห่งชาติดอยปูคาเนาะเป็นจุดชมวิว1715สูงจากระดับน้ำทะเลนะครับนี่ครับด้านหลังสวยมากนะนะฮะสวยงามตามท้องเรื่องนะครับเดี๋ยวแพน360องศาให้ชมครับมามุมนี้ก็จะต้องหลับตานิดนึงนะนะฮะสวยงามครับเก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากท่านผู้ชมนะนะครับถ้าท่านขึ้นมาเนี่ยโคนสำหรับคนที่แบบเมาโค้งเมารถอะไรต่างๆก็ทานยาดูแลรักษาสุขภาพมาให้เรียบร้อยนะครับซึ่งแน่นอนโค้งแน่นอนสูงชันคดเคี้ยวหวาดเสียวมีหมดนะครับก็มาดูได้เนาะอุทยานแห่งชาติดอยปูคากดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุบได้ไหมโอเคค่ะ